กองทัพเรือสหรัฐได้มีนายทหารหญิงเป็นผู้บัญชาการสูงสุดอันดับสองของตนเป็นเทือนทำอีทในประวัติศาสตร์236ปีพลเรือโทมิเชลฮาวเวิร์ดได้ทึกเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนายพลสีดาวเมื่อวันที่1เดือนกรกฎาคมปี2014นี้และได้เข้ารับตำแหน่งใหม่ของทหารในฐานะรองหัวหน้าปฏิบัติการกองทัพเรือสหรัฐผู้สื่อข่าว VOA สลาติกาฮุกมีรายงานเกี่ยวกับพลเรือฮาวเวิร์ดซึ่งดาราจะนำมาเสนอทานเป็นภาษาลาวนายพลมิเชลฮาวเวิร์ดได้รับดาวถึงบาดวงที่4ในพิธีที่จัดขึ้นอยู่ปราสาทแห่งชาติอาร์ลิงตันส่องหน้าครอบครัวและเพื่อนทหารจำนวนหนึ่งท่านนางกล่าวว่าถ้าท่านบ่เชื่อมื้อนี้แม่นเป็นเถื่อทําอิฐตอนที่ข้าพเจ้าเข้ามาเป็นทหารนั่นแผน4ดาวแม่นบ่มีสําหรับแม่หญิงได้มีการอนุมัติให้เฮ็ดสัญญาพิเศษและตอนนี้พวกท่านก็แม่นกําลังเห็นสุดทําอิฐในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือสหรัฐท่านเรมาเบิร์สรัฐมนตรีกองทัพเรือเป็นผู้เลื่อนชั้นให้นายพลฮาวเวิร์ดกองทัพเรือได้เลือกเอานายทหารผู้ที่ดีที่สุดมาเป็นรองหัวหน้าปฏิบัติการกองทัพเรือนั่นคือสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นอยู่ที่นี่ในมื้อนี้นับแต่ปี1982เป็นต้นมาซึ่งเป็นปีที่ท่านนางเรียนจบจากวิทยาคารทหารเรือนั้นท่านนางฮาวเวิร์ดก็แม้นได้บรรลุผลสําเร็จหลายอย่างที่เป็นอันดับ1ในอาชีพของท่านนางเช่นว่าเป็นแม่หญิงอเมริกันผิวดําคนทําอิฐที่ได้ตําแหน่งนายพล3ดาวอยู่ในกองทัพของสหรัฐและบัดนี้ก็เป็นแม่หญิงคนทําอิฐที่ได้รับยศพลเรือเอกของกองทัพเรือท่านนางยังเป็นแม่หญิงอเมริกันผิวดําคนทําอิฐที่ได้บัญชาการกําปั้นกองทัพเรือหัวหน้าปฏิบัติกองทัพเรือพลเรือเอกจอห์นาธานกรีเนิร์ดกล่าวว่าท่านนางจะต้องได้แบกหาภาระในการเป็นแบบอย่างซึ่งนางก็พร้อมแล้วและข้าพเจ้าก็ตื่นเต้นหลายเพราะว่าพวกเขาต้องการแม่หญิงหลายขึ้นอยู่ในกองทัพเรือในพลเรือเอกอยู่ในทำเนียบ5แจหรือเพนทากอนเวลาพวกก่อการให้ชื่อให้บินเข้าต่ำในวันที่11กันยายนปี2001นั้นและในปี2009ก็ได้ประกอบส่วนในหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือที่ถูกส่งไปช่วยกู้เอากัปตันพาณิชย์แม็กซ์อลาบามาและกัปตันริชาร์ดฟิลิปที่ถูกโจรโซมาเลียจี้เอาไปข้าพเจ้าหาก็เข้ามารับตำแหน่งผู้บัญชาการเรือได้เพียง3มื้อเวลาได้ข่าวว่ากัปตันฟิลิปได้ถูกจี้เอาตัวไปในหลายปีผ่านมาบรอนนี่แม่หญิงไม่กันที่หับใส่ในกองทัพหลายๆคนมันได้ทับมั่งสิ่งกีดขวางหลายอย่างและสามารถแข่งขันเอาหลายๆตำแหน่งที่แต่ก่อนนี้บ่เปิดให้เขาเจ้าพลเรือเอกฮาวเวิร์ดกล่าวว่ายศสั้นที่ข้าพเจ้าได้รับในมื้อนี้มันบอกให้ข้ารู้ว่าเขาเจ้าสามารถไต่เต้าขึ้นจากสั้นทหารสมัครไปเป็นจ่าเอกได้หรือจากสั้นเรือตีขึ้นไปเป็นฮอดพลเอกได้พลเรือเอกฮาวเวิร์ดเป็นนายพลสีดำแม่หญิงคนที่3ในกองทัพของสหรัฐอีก2คนแม่นกองทัพบกและกองทัพอากาศท่านเรมาเบิร์สว่าว่าAs a Navy and as a nation. พวกเขาในฐานะกองทัพเรือและในฐานะประเทศหนึ่งแม้นต้องได้ยุดเซาเฮ็ดให้พรสวรรค์และความสามารถสูญเสียไปละล่าย้อนการถือผิวพรรณย้อนเพศหรือสิ่งอื่นใดก็ตามบรรดาเจ้าหน้าที่จากทุกเหล่าของกองทัพสหรัฐได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตำแหน่งในหน่วยสู้รบต่างๆให้แก่ทหารแม่หญิงผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและปฏิบัติงานได้มาตรฐานภายในปี2016ดาราบคัม VOA just open